สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มก็สิพามาเฮ็ดน้ำสลัดน้ำข้นเอาไว้กินกับสลัดผักสลัดก็ได้พี่น้องหรือสลัดรวมแบบนี้นะอันยายติ๋มสิเอาไว้ท่าแซนด์วิชจ้าเพราะว่ามี FC คนนึงเพิ่นขอมานะเพิ่นบอกว่าอยากให้ยายติ๋มเฮ็ดแซนด์วิชให้เบิ่งยายติ๋มก็จัดให้แล้วนะคะตามคำขอแซนด์วิชแต่ยายติ๋มจะทำแค่3หน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำมาถ้ายายติ๋มทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่แนะนำมานะคะตีไข่ก่อนจ้ะยายติ๋มสิใส่ไข่3ลอกลูกจะเอาแต่ไข่แดงนะคะแต่เฮาจะเอาไข่ขาวก็ได้พี่น้องแต่ยายติ๋มจะบ่เอาใส่นมข้นจ้ะยายติ๋มสิใส่นมข้นอยู่ครึ่งกระป๋องจ้ะพี่น้องใส่นมข้นครึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็จะใส่เกลือค่ะใส่เกลือประมาณช้อนชาหนึ่งจ้ะช้อนชาหนึ่งนะคะปั่นก่อนจ้ะโทษนะคะจะเสียงดังไปหน่อยนึงค่ะนี่เฮาก็สีงามบ่จ้ะสีงามๆสีสวยๆค่ะเห็นบ่จ้ะไข่3ฟองนะคะแล้วยายติ๋มก็จะใส่น้ำตาลด้วยค่ะน้ำตาลใส่แค่นี้ก่อนถ้าไม่พอแล้วค่อยใส่ใหม่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูประมาณ3ช้อนพี่น้องแล้วก็จะใส่มายองเนสนะคะมายองเนสประมาณ1ช้อน1ช้อนพูนๆนะคะ1ช้อนชาพูนๆถ้าสีมันไม่พอแล้วค่อยมาใส่ทีหลังค่ะแล้วเราก็มาปั่นกันเลยเฮาค่อยๆหยอดน้ำมันลงเด้อพี่น้องหยอดลงจนน้ำมันเฮาเบิดพุ่นล่ะจ้ะหยอดจนน้ำมันเบิดเด้อพี่น้องเบิดแล้วจ้ะยายติ๋มใส่น้ำมันไป300มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวยายติ๋มก็จะขอตัวปั่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีค่ะนี่จ้ะได้ประมาณนี้จ้ะคันดิชั่นพี่น้องไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะมัสตาร์ดยายติ๋มก็ใส่แบบนี้มายองเนสน้ำส้มสายชูของบ้านเรานี่แหละค่ะใกล้จะหมดแล้วแล้วก็น้ำตาลไข่อีก3ลูกนี่จ้าไข่เจ๊ติ๋มซื้อมา6ลูกเคล็ดไป3ลูกปั่นเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องได้ติ๋มก็สิเอาไปตุ๋นค่ะมันจังสิเก็บได้โดนหั่นนะถึงจะเก็บได้นานนะคะยายติ๋มขอเอาไปตุ๋นก่อน
ก็จะใส่หม้อนี่จ้ะสลัดน้ำข้นของเราสีสวยมากเลยค่ะเฮาสามารถกินเลยก็ได้เด้อพี่น้องสามารถกินได้เลยถ้าอันขนมปังได้เลยจ้ะแต่ว่ายายติ๋มอันสิเอาไปตุ๋นให้มันอันให้มันเก็บได้โดนนะให้มันเก็บได้นานๆมันก็จะเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึง10วันนะคะเดี๋ยวยายติ๋มกับซิซิมให้เบิ่งจ้ะว่ามันเป็นรสชาติยังไงรสชาติมันๆหอมมัสตาร์ดหวานนมข้นรสกลมๆพี่น้องเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆเฮาก็มาตุ๋นเลยพี่น้องยายติ๋มสิตุ๋นแบบนี้ยายติ๋มก็สิคนไปเรื่อยๆจ้ะตุ๋นประมาณจักหานาที6นาทีก็ได้แล้วพี่น้องตุ๋นให้ไข่มันอันสุกนะข้นขนาดเลยเบิ่งนะข้นจริงๆค่ะข้นกะว่าไข่เฮาสุกแล้วพี่น้องไก่สิได้แล้วพี่น้องกำลังร้อนถ้าแม่นผู้ใดบ่มีอันมัสตาร์ดมะยองเนตบ่ใส่ก็ได้พี่น้องเอ้ยใส่สีแทนก็ได้หรือว่าถ้าบ่ใส่สีก็สีเหลืองอ่ะนะถ้าบ่ใส่สีก็เอาสีจากไข่ก็ได้ถ้าเฮาเฮ็ดกินเองเฮาบ่ต้องวอรี่เฮาบ่ได้เฮ็ดขายเนาะมันก็สีมันก็สิเป็นสีธรรมชาติพี่น้องเอ้ยน้ำสลัดเรามันก็จะเป็นสีธรรมชาตินะคะถ้าใครไม่มีเครื่องครบมันก็แซ่บคือกันจ้ะขึ้นอยู่กับเราปรุงนะคะพี่น้องแต่ยายติ๋มมีมัสตาร์ดยายติ๋มก็เลยใส่นะมายองเนสมันก็มีติดตู้อยู่แล้วของทุกอย่างมันมีในบ้านก็เลยทำก็เลยง่ายนะพี่น้องที่สำคัญต้องมีนมนะคะนมข้นค่ะแล้วเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะพี่น้องนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่จ้ะแล้วก็ไม่เห็ดกันเลยพี่น้องยายติ๋มสิเห็ดใส่ทูน่าจ้ะทูน่าในน้ำเกลือค่ะหลายตืบอยู่ในพี่น้องกระป๋องหนึ่งก็ได้ใส่ถ้วยหน่อยพูดบ่ฮะเนื้อมันกระคักอยู่ได้พี่น้องไงทูน่าในน้ำเกลือสะพอมันแพงเนาะเนื้อมันคึกยังเนื้อนี่เนื้อมันหลายนะเนื้อเยอะทูน่าหอมหอมพี่น้องเลยนี่จ้ะได้เต็มถ้วยเลยทีนี้ก็เอาปูอัดนะคะหน้าปูอัดเขาเฮ็ดกินเองนี่เขาใส่ๆหลายๆก็ได้ลูกชายก็ไม่อยู่ลูกชายก็ไปเที่ยวเยอรมันกับเพื่อนมีแต่ยายติ๋มอยู่กับสามี2คนบ่มีคนกินซอยแล้วพี่น้องเอ้ยไม่มีใครกินช่วยก็มีแต่2ตายายนี่แหละฉีกแค่พี่น้อง
ยายติ๋มใช้วิธีฉีกนะคะเอาเขามาผสมกันเลยพี่น้องเขากลับมายองเน้นเฮาครีมสลัดเฮาที่เฮาเห็ดสีเหลืองงามๆนะพี่น้องเนาะสีเหลืองไข่งามจริงๆแล้วก็คนสะก่อนจ้ะเพื่อนพอจังไหนให้จังเติมใหม่เติมอีกนิดนึงเพื่อความอร่อยของเราคนอีเลยพี่น้องไงซึมซื้อน้ำสลัดสลัดน้ำข้นอยู่ปูอัดของเราแล้วนะคะพี่น้องจะติ๋มใส่ขนมปังโฮมวีดจ้ะโฮมวีดนะคะทาก่อนพี่น้องเลยเอาความแสบไว้ก่อนทูน่าใส่จ้ะทูน่านะคะอันนี้เขากินเองใส่หลายๆหลุดอันนี้จะซับปูอัดนะคะปูอัดจ้าใส่ทะลักเลยพี่น้องไงลายลายแล้วยายติ๋มก็จะตัดนะคะทีนี้นี่จ้ะมันบ่ซ้ำกันปานใดพี่น้องเลยบ่ซ้ำกันก็บ่เป็นหยังหรอกเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองนะเราทำกินเองไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ทำขายนี่จ้าติ๋มก็สิเฮ็ดใส่แฮมได้ปะนี่ใส่แฮม2อันก็พอแล้วพี่น้องใส่หลาย2อันพับครึ่งเอาอันนี้เป็นแฮมนะคะนี่จ้ะแฮมนี่จ้ะพี่น้องไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ
มันบ่คือใส่กล่องเนาะพี่น้องเนาะถ้าใส่กล่องเนาะมันสิงามได้ติมบ่ได้เตรียมไว้นะทูน่ากับแฮมอันนี้ก็จะเป็นปูอัดนะคะเสร็จแล้วจ้ะยายติมก็สิกินให้เบิ่งจ้ะเอาทูน่าก่อนเนาะนี่จ้ะทูน่าว่ามันสิเป็นรสจังไดแซ่บอยู่พี่น้องอร่อยอยู่ค่ะถึงเราจะตัดไม่สวยแต่มันก็อร่อยมันอร่อยกับน้ำสลัดของเรานะคะน้ำสลัดผสมกับทูน่ามันก็จะหอมทูน่าหอมสลัดออกหวานหวานเปรี้ยวๆมันมันแซ่บเป็นของแซ่บมันเยิ่มเลยจัดให้แล้วนะคะแต่มันไม่สวยเท่าไหร่ขอโทษขออภัยด้วยค่ะที่แซนด์วิชเราตัดไม่สวยเดี๋ยวยาติมก็สิมาซิมปูอัดให้เบิ่งจ้ะปูอัดก็อร่อยปูอัดก็แซ่บพี่น้องอร่อยเพราะว่าน้ำสลัดเรามันเข้มข้นอยู่แล้วเนาะหอมมัสตาร์ดสรุปแล้วแซ่บพี่น้องขออนุญาตเลียมือด้วยจ้าเดี๋ยวจะชิมอันแฮมให้เบิ่งจ้าจะชิมแฮมให้ดูนะคะนายแฮมเอาตรงที่มันมีแฮมมันจะได้อร่อยอร่อยแฮมก็อร่อยมันมันเค็มเค็มเพราะว่าแฮมมันเค็มหวานหวานน้ำสลัดสรุปเดี๋ยวแซ่บพี่น้องไปเห็ดเบิ่งด้วยจ้าถ้าผู้ใดสนใจก็ได้อร่อยยายติ๋มกับสิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนด้วยจ้าพี่น้องแล้วค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกๆคนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะถ้าอยากให้ยายติ๋มทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ